มื้อนี้หลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วเนาะเฮาก็ไปเอาเขาที่เลือเกี่ยวหันมาเนาะก็มาเฮ็ดเป็นข้าวเมาข้าวเมากับวิธีการเฮ็ดก็เอาไปคั่วคั่วก่อนแล้วมาตั้มตั้มแล้วก็ว่ามาหลอดออกหั่นน่ะเออมาฟัดเขาเออฟัดแล้วมันก็บ่ได้เป็นข้าวเมาจังซี่นี่ข้าวเมานี่กินดิบๆเลยกินเลยก็ได้หรือว่าไปเฮ็ดขนมก็ได้แซ่บแล้วเดี๋ยวจะไปเฮ็ดข้าวเมาซุปมะพร้าวให้กินเออซุปน้ำตาลกับมะพร้าวเนาะเดี๋ยวสิไปให้กินเนาะเข้ากันกินเรื่อยๆได้ยำเฟินดิมันก่อนอื่นเฮาเอาข้าวเมาเนาะนี่ที่ได้มาถอกลงไปถวยก่อนเลยนี่เอาเบอร์เข้าจะเอาหน่วยใดดิเอาหน่วยใดหน่วยใดวะหลังจากที่มาเนาะเฮาก็มาพันออกข้าวเนาะพันออกข้าวแล้วเฮาก็สิเอาขูดเอาเนื้อมันเนาะถ่าข้าวนึงเอาพอดีเอาหน้ามันมากินเลยบัดนี้หน้าเนื้อมะพร้าวอ่อนๆนี่เนาะพอดีเป็นกระแสบเลยเดี๋ยวมาขูดเนาะชื่อสำหรับนี่เนาะเป็นเจ้าของมะพร้าวและนี่เนี่ยที่ได้มาจากนี่นะในหน่วยของมะเดี๋ยวสิมาขูดมะพร้าวกันเนาะนี่เจ้ามะพร้าวกระสีประมาณนี่เนาะก็จะประมาณนี้เลยกระปูมะพร้าวแล้วก็นี่คือมะพร้าวที่ได้มาโอเคหลังจากที่ขูดมา2ชั่วโมงเต็มๆเนาะนี่ก็ได้มาแล้วมะพร้าวเฮาเออแล้วก็ได้แพ้มาจากการขูดมะพร้าวนําเนาะ2บาท200เจ็บมากๆไปเดี๋ยวสิไปต้มน้ําแล้วก็ขั่นมะพร้าวกันเนาะไปเฮ็ดบุญกับข้าวเมาแซ่น้ํามะพร้าวเนาะโอเคไปนี่ตอนนี้ต้มน้ําใบเตยไว้ก่อนเนาะแล้วก็เสียมาใส่ในมะพร้าวเฮามะพร้าวเฮามันอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเตรียมโตขั้นโดยเมสําหรับข้าวเมาเฮาเนาะเฮาก็ใส่น้ําตาลทาบ่ใส่หลายเพราะว่ายันหวานๆโพดประมาณนี้เลยเนาะนี่ขั้นแล้วเอากะทิขั้นเอาหัวกะทิเอ้ยน้ำกะทิลงไปโอเคพอแล้วมันสิมันพอดเออแล้วเฮาก็ใส่น้ํานี่เข้าไปนี่น้ําฮ้อนน้ําใบเตยเฮาแล้วก็แซ่ปลาก่อนให้มันจุบน้ําเนาะพอแล้วนี่เดี๋ยวสิเอานี่ขูดนี่โอ้ยหยังอยู่บ่โอเคหลังจากนี้เฮาก็ไปแฟกปลาในตู้เย็นก่อนเนาะโอเคแฟกปลาไว้เอาปลาในตู้เย็นประมาณโอ้โอเคเอาไว้ในตู้เย็นประมาณมันยืงแล้วก็แล้วฮัลโหลสุดท้ายก็ได้แล้วเนาะมันเสร็จโตแล้วข้าวเมาเฮาเดี๋ยวจะมากินให้ดูบ่มีบวงแซ่บมันเป็นมันมันมันหวานเฮาเห็ดนอกบ่ตามดีวิดีโอที่เบิ่งมาล่ะกินได้เรื่อยๆแซ่บดีตอนนี้มันถาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้กินละ
แซ่บเป็นแซ่บเขาเห็ดเองละเขาเห็ดเองมันสีแซ่บกว่าสื่อเขาเพราะว่าสื่อเขามันสีหวานแต่ว่าเห็ดเองเขาสีลดปริมาณของน้ำตาลลงแล้วครับเพิ่มเกลือน้อยนึงมันก็แซ่บจะนี่นะจ๊ะโอ้โหจะโอเคเนาะขมักคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลยเด้อ